วัคซีนที่เป็น mRNA ทำให้ฟิลเลอร์ในหน้าเราบวมได้ยังไงวันนี้มาดูกลไกกันค่ะก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนเชื้อโควิดเนี่ยมันจะมีสไปค์โปรตีนนะคะที่มันจะมาจับกับเซลล์ปกติของเราทีนี้พอเชื้อมันเข้าไปในเซลล์ปกติมันก็จะทำการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเชื้อให้กระจายไปทั่วร่างกายของเราแล้วพอเราได้รับวัคซีนเนี่ยวัคซีนมันทำงานยังไงกับตัวเชื้อโรค mRNA ในวัคซีนเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราจำสไปค์โปรตีนของเชื้อไวรัสได้ทีนี้สไปค์โปรตีนที่เกิดจากความจำของร่างกายของเรามันจะสร้างแอนติบอดีขึ้นมาและณวันใดที่เราเกิดไปติดเชื้อขึ้นมาจริงๆแอนติบอดีนี้ก็จะจำได้และเข้าไปจับเชื้อโรคโดยทันทีผลสุดท้ายก็คือเชื้อไวรัสมันจะไปจับเซลล์ปกติของเราไม่ได้หรือจับได้น้อยลงแต่อย่างที่ทุกคนทราบกันฟิลเลอร์ที่ผ่านอย.ในไทยจะเป็นประเภท HA หรือ Hyaluronic Acid โดย HA ส่วนใหญ่สกัดมาจากแบคทีเรียที่ชื่อว่า Streptococcus ฉะนั้นพูดให้เข้าใจง่ายๆบางที mRNA วัคซีนที่เรารับเข้าไปอาจจะเกิดอาการมึนงงได้อาจจะแยกไม่ได้ว่านี่คือเชื้อไวรัสโควิดนะหรือสารสกัดจากแบคทีเรียที่อยู่ใน HA หรือฟิลเลอร์ของเราแต่อย่างที่บอกนะคะอาการบวมของฟิลเลอร์หลังฉีดวัคซีนเนี่ยเจอได้น้อยมากนะตอนนี้ที่มีการรายงานเคสก็คือแค่3เคสเท่านั้นถ้าใครยังไม่รู้ย้อนกลับไปดูคลิปเดิมได้นะคะ That my best friend she a real bad bitch got a home That my best friend she a real bad